เยตกินออสคูเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2529เป็นชาวตุรกีเขาเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบเทควันโดเมื่ออายุ12ปีก่อนที่จะเปลี่ยนมาฝึกฝนการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยเขาขึ้นชกมวยไทยสมัครเล่นทั้งหมด100กว่าครั้งและได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการมวยไทย WMF World Championship 2004ที่กรุงเทพประเทศไทยก่อนที่จะเปลี่ยนมาชกแบบอาชีพและย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเยตกินออสคูได้แชมป์มามากมายหลายรายการในการต่อสู้กับกีฬาหลายประเภทเขาได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์ต่างๆแชมป์โลกคาราเต้แชมป์คิกบ็อกซิ่งตุรกีแชมป์มวยไทยตุรกีแชมป์มวยไทยฝรั่งเศสแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและแชมป์โลกมวยไทยสถาบันหลัก WBC มวยไทยเวิลด์ไลท์เวท135ปอนด์โดยเขาชนะโทมัสอันดามันโดปูรอสนักชกชาวฝรั่งเศสด้วยการเตะขาชนะน็อกในยกที่4เมื่อเดือนพฤษภาคม2555รวมเข็มขัดแชมป์ทั้งหมด9เส้นเยตกินมีสไตล์การชกแบบมวยไทยเตะต่อยรุนแรงและก็มีอาวุธสำคัญคือการเตะต่ำหรือการเตะขาเขาสามารถเตะขาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วทั้งหมดไม่ต่ำกว่า10คนสำหรับเกียรติประวัติในการชกกับมวยไทยของเขาเขาสามารถชนะยอดมวยไทยพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยถึง2ครั้งโดยเป็นการชนะน็อก1ครั้งและชนะคะแนน1ครั้งชนะโพแก้วฝนจางชลบุรีสำหรับสถิติการชกของเขาทั้งหมด95ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ4ครั้งโดยเป็นการชนะน็อก35ครั้งในครั้งนั้นเขาจะขึ้นชกกับรุ่งราวีสสิปภาที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อวันที่29ตุลาคม2553เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานอ้าวก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมในขณะนี้วันเสาร์เอาไปว่าได้รับชมกับว่าสวัสดีแล้วยกแรกโอ้โหพี่น้องเอ้ยลุงลาวีสสิปภายิมนะครับชกกับเยตกินออสคูโอ้โหนักชกชาวตุรกีอ้าวปัจจุบันก็ได้มาตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเนาะโอ้โหเป็นเจ้าของแชมป์หลายตำแหน่งอ้าวมีสไตล์คล้ายๆกันเห็นมวยเตะขาต้อยมัดกันนี่ครับเนี่ยโอ้โหมัดหนักเตะหนักเอาเตะขาว่าอะไรวะโอ้โหคนที่ทั้งแบบปลดที่น้องว่ายังไงยกแรกรกรรมการสงสัยเป็นกรรมการเช่าไทยด้วยนะกรรมการลุมพินีพันเอกเลิศชายเตยตะสารนนท์แมนบะบุเอ้าถ้าใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับเนาะเตะซ้ายเข้าดุกช่วงโอ้โหสีธรรมดาที่ไหนพี่น้องเอ้าลุงลาวีสสิปภาเอ้าจดจ้องเอาตีบซ้ายเท่านึงครับยัดกินนะจ๊ะซื้อจังไหนจังหวะสั่นยัดกินก่อนได้มั้ยเอ้าผู้ใดมีเมียซื้อกินก็ยัดกินคือกันละเอ้าเตะขาเท่านึงเอาแทงเข่าโอ้โหสีธรรมดาเรือเอามวยเตะขาด้วยกันนะครับเนี่ยเอามวยเตะขามาเจอกันแล้วกันเอาถนัดคนละข้างลุงละวิถนัดซ้ายเอาเย็บกินถนัดขวามันเถอะว่ายังไงรุ่งราวีก้าวเข้าหาจอมเตะขาโอ้โหประสานหน้าแข่งกันแล้วพี่น้องเย็บกินต่อยซ้ายขวากับลำตัวว่าจังไรลุงราวีเข้าไปเอาเตะขาโอ้โหพี่เราก็ได้ดังเพี้ยเลยบ้างหันอาทีขวาทีหนึ่งเอากรรมการชกทำเนื้อยกแหลกเนาะครับเนาะก็ดูเชิงสักหน่อยวันเถอะเอาเตะขาเท่านึงโอ้โหพี่น้องเอ้ยหน้าแข้งประสานกันเป็นระยะเอาโดนต่อยเข้าไปคางฟาดยังไงลุงลาวีเยกินเตะเข้าหน้าท้องโอ้โหเอาต่อยใส่หัวเอาเตะขาอีกเท่านึงแล้ววันเถอะว่าจังไหนเยกินเตะขาขึ้นเอาต่อยขวาทีหนึ่งไม่เข้าเอาต่อยใส่ต่อยขวาคือกันละวะมาสีธรรมดาที่ไหนเอาการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งโอ้โหเจ้าละแค่ฟาดหางพี่พลอยไงติดหัวไหลเห็นแล้วเอาชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสมันเถอะฝรั่งเศสดิว่าเป็นธรรมดาเอาชกอยู่ฝรั่งเศสนี่หามศอกนี่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงฝรั่งเศสถึงกลัวศอกมันเถอะเอาเตะขาทีหนึ่งเอาชกเมื่อวันที่29ตุลาคม2553พลเอาทีพัวทีนึงจะกินว่าจังไรเอาก้าวเข้าไปรุ่งราวีอันนี้เป็นยกแรกเขาครับเนาะเอาเตะซ้ายทีหนึ่งรุ่งราวีเอาต้อยขวาไปทีหนึ่งเอาเตะขวามาทีหนึ่งเอาเจ็ดกินรุ่งราวีแข้งเข้าไปทีหนึ่งเอากอดกันกรรมการแยกก้อนทีหนึ่งนะกรรมการว่าเอาว่ายังไง
เย็ดกินว่ายังไงมันเถอะอ้าวเมิดยกที่หนึ่งอ้าวว่ายังไงยกแรกก็เตะแรกขากันพอประปรายกันต่อไปโอ้ยพี่เหลียงไหมโอ้ยเหลียงม่วงม่วงแล้วออกไปบ่ได้ว่าหรอกบ่ได้ทักคนหัวล้านหรอกครับเพราะว่ามันหลายท่านก็บ่พอใจนะครับเนาะก็ต้องเปลี่ยนใหม่เรียกว่าบ่อหม้อว่าครับพี่เหลียงก็บ่อหม้อเนาะเอาว่ายังไงยกที่2เอ้าเตะหัวทีนึงครับโอ้โหจะทำอะไรทีไรทีหัวครับยัดกินยัดกินโอ้โหสลับขาเตะโอ้โหเตะขาไปอีกครั้งมาถึงต่อยเตะขาโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มเตะขาแล้วเอาลุงระวีเตะขึ้นว่ายังไงมวยที่มีอาวุธหลักคือการเตะขาด้วยกันเนี่ยเอายัดกินเนี่ยกันนอกด้วยการเตะขามา10กว่าครั้งมันเหรอที่ทำเอาเตะซ้ายเข้าดุกช่วงทีหนึ่งเอาธรรมดาบ่าลุงระวีนี่ไม่ธรรมดาเอาเตะขาเอาเตะขาขึ้นเอาจ้วงหัวทีหนึ่งไม่โดนเอาล้มลงไปกรรมการชกกันเตอะเพิ่นว่าต่อมาการเพื่อเป็นผู้พันคนนี้พันเอกนี่ธรรมดาอ้าวถือเตะขาลงแล้วพี่ว่าจังไหนเอาเย็ดกินเย็ดกินโอ้โหต่อยมัดโคสวนไปคนเถอะเอาว่ายังไงลุงลาวีอุ้ยขึ้นมาเนี่ยธรรมดาที่ไหนนักชกจากตุรกีน่ะเริ่มจะตนยกเลยอุ้ยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งเตะทั้งต่อยกรรมการช่วยกันตะมาเอายกสองแล้วนะครับเนาะเตะซ้ายเข้าดุกช่วงทีหนึ่งลุงลาวีเบาอันนี้ยกที่2เอาเตะเข้าหน้าท้องทีหนึ่งเอาธรรมดาเอาเตะเข้าหน้าท้องอีกทีหนึ่งวันต่อไปเอาธรรมดาเอาจีบขวามาทีหนึ่งยัดกินวันต่อไปเอาเตะซ้ายเอาเตะขวาไม่โดนถูกถีบก่อนวันต่อลุงระวีบ้านยังลุงระวีโอ้โหเอายัดกินกับชนะน็อกพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยมาเลยดิครับเนี่ยสีธรรมดาเนื้อชนะน็อกครั้งหนึ่งชนะคะแนนหนึ่งครั้งเอาแล้วก็ชนะคะแนนโพแก้วฝนจางชนบุรีต่อยกับมวยดังๆของประเทศมามากมายแสนชัยซอกคิงสตาร์แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาแล้วก็จอมทองชูวัฒนะต่อยมาหมดเอาต่อยขวดที่หนึ่งถูกกกหูก่อนเถอะเอาเอาประคัดมาจากไหนเอาแท่งเขาใส่โอ้ยอุ้ยสะดุ้งครับพี่น้องสะดุ้งยืนโตแข็งแล้วว่างหันจะธรรมดาหรือเอาเตะซ้ายไปครั้งหนึ่งวันต่อไปว่าจะไม่ยัดกินยัดกินโอ้จระเข้ฟาดหางมาถือหัวไรติดหัวไรกรรมการเอาชกต่อเอาลุงล่าวีว่ายังไงยกแรกมาเตะขากันเอาพ่อยกสองยัดกินยกสองต้นยกสองก็ออกมาเตะขาที่วันนี้ไว้ลองเบิ้งเสร็จแล้วเตะขาอันลุงล่าวีขาแข็งนักชกขาเหล็กกันแหละเอาจ้อยจ้วงมัดหัวไปเที่ยนึงแทงเข้าเท่นึงโอ้โหคือทรงงอๆล่ะบัดนี้โอ้ยงอกองจงหลดบ้างหันเอ้าลุงดารีว่าไงเตะขวาก็ดูกช่วงทีนึงเอ้ากรรมการชกกันทำไมเอ้าดักมวยก็ว่าชกอยู่เอ้าเตะซ้ายทีนึงธรรมดาอุ้ยตีนายักเข้าหาวันเถอะเอาเตะขาทีนึงวันต่อไปเอ้าลุงดารีกับวื้อมัดหัวเตะขาไปทีนึงวันเถอะก็เตะไปทีเดียวซ้ําแหละบ่มีไผเตะทีเดียว2ครั้งครับวันต่อไปเอาว่ายังไงลุงดารีมืดยกที่2โอ้โหนายเป็นตาย่านพะโล่เอานักชกจากจังหวัดสุรินทร์โอ้พี่เลี้ยงกับบอม่ออันล่ะเป็นภาษาจีนว่าบอม่อนี่ก็แปลว่าบ่มีผมเพื่อนสิเอิ้นว่าหัวล้านก็ได้อ้าวอ๋อถึกสอกข้อแต่ว่าเบาๆจระเข้ฟาดหางอันเนี่ยเตะขาไปทีหนึ่งภาพสานะครับเนาะเอาเตะเข้าขาต้อยช่วงมัดไปไม่ถึกวันเถอะเอายกที่3นะครับเนาะโอ้โหยกที่3เริ่มขึ้นวันต่อไปคำว่าวันต่อไปเนี่ยก็แปลว่าว่างั้นเถอะเนาะถามมาคุ้มมือคุ้มมือเอาท่านผู้ชมที่อยากรู้ความหมายเอาโดดต้อยทีหนึ่งว่างั้นยัดกินโดดจ้วงหมัดไปหนึ่งครั้งว่าจังไหนรุ่งราวีสสิประภาจอมเตะขาแห่งประเทศไทยเอามาเจอจอมเตะขาชาวตุรกีแต่ปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเนาะธรรมดาที่ไหนยัดกินออดคูลกรรมการสับมือให้ชกเตะก็ถูกส่งเตะขาที่หนึ่งลุงแล้วพี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนว่ายังไงจอมเตะขาเนี่ยเจอลุงราวีเตะเนี่ยโอ้ยชักจะไม่กล้าเตะแล้วความแข็งแกร่งของนาแข้งเนี่ยโอ้โหสปรินต์คิกความแข็งของนาแข้งเนี่ยลือจะสู้มวยไทยได้
เตะซ้ายทีหนึ่งว่ายังไงกรรมการชกทำไมกรรมการบ่เป็นธรรมดาด้วยผู้พันเลิศชายเกตสานนท์นะครับกรรมการลุ่มพินี่เอาชกทำไหมเอาถีบหัวเท่านั้นครับว่ายังไงยัดกินเอาโดนเตะขาโอ้บ่อยากพากซื้อเรื่องมวยคนนี้หรอกซื้อมันแสลงหูพี่กลนะครับเอาต่อยซ้ายเท่านั้นเขากบหัวอ้าวว่าแต่ในลุงลาวีต่อยขวาไปไม่โดนเอาเข้าไปเอาจ้วงซ้ายเท่านั้นเอาเตะเข้าขาเอาเข้าไปลุงลาวีธรรมดาที่ไหนเราเอาเตะเข้าดูช่วงต่อยหัวทีนึงโอ้โหเก็บมันเสียบขาดพี่น้องโอ้โหเอาว่ายังไงกรรมการแยกออกกันแยกกันเนาะเอาแยกออกมาวันต่อไปเอาลุงลาวีเตะซ้ายไม่ถึงไม่ถึงเอาเตะขาเบาๆเอายัดกินยัดกินเอาว่าจังไดล่องบังเสร็จแล้วเอาเตะขาไปที่หนึ่งโอ้โหหนาแข้งพี่น้องเอ้ยประสานกันดังโป๊กเลยแล้วถ้ามาเอาเตะเข้าหน้าท้องทีหนึ่งลุงลาวีว่าจะให้ลุงลาวีสสิปะผ้าจะธรรมดาที่ไหนจอมเตะขานักชกจากจังหวัดสุรินทร์พุ่นแหละเตะซ้ายบอกว่าเอาเตะขาอ้าวถึกเตะตัดล้มลงไปอย่างสวยงามเอาโอ้โหเบื้องหน้ากันเป็นตะยันแล้วลุงลาวีเอาเตะเข้าดุช่วงทีหนึ่งล่องบังเสร็จแล้วกับลุงลาวีเอาเตะขาทีหนึ่งโอ้ยปวดเว้ยบ่เป็นยังว้ายบ่เป็นยังหรอกนะขาแข็งคือกันดิครับเอาต่อยซ้ายต่อยขวาเอาแลกมัดกันแล้วลุงลาวีเตะเข้าบ่เข่าเอาจีบซ้ายทีหนึ่งเอาเย็ดกินนะครับเนาะลุงลาวีกับจีบเข้ามาเออแทงเขาไม่ถึงเอาเตะข้อดักดังแปะหลอดอ่อนหันเนาะเตะขาเตะขาขึ้นโอ้โหก้นขี้ทั้งแบบแล้วพี่น้องโอ้โหก้นขี้ทั้งนั่นแหละสิธรรมดาเดี๋ยวก็มีคนถามแล้วว่าคำว่าก้นขี้ทั้งไปว่าอะไรก็คือคนล้มแล้วเอาดักไปทั้งดินนะหน้าล้มแล้วเอาตูดไปกระแทกดินเขาเรียกก้นขี้ทั้งเอาต่อยหัวไปที่นึงยัดกินว่าจะไรยัดกินมาสิธรรมดาเอาหมดยกที่สามนะครับนะโอ้ยผีเรื่องขึ้นมากนะครับเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งเทนเนอร์วันเดียวอ้าวเบิ่งภาพโบเร็วครับพี่น้องภาพซาว่ายังไงโอ้โหโดดเอ้าฟันศอกเฮ้ยจังได้บ้างหันโอ้โดดต้อยมัดนะครับจะดูคล้ายๆโดดฟันศอกเอ้าว่าจังได้อ้าวลุงลาวีเอ้าเนี่ยเจอยับนาง่ายเงือบเลยเข้าไปเข้าไปเอ้าโอ้โหโดดมัดใส่เข้าไปข้างไม่แรงเท่าไหร่วะเถอะเฮ้ยสันแห้งกับพวกคอยแล้วเนี่ยลูกเตะขาโอ้โหสิธรรมดาที่ไหนกวาดพื้นเถนกวาดลานโอ้โหพี่น้องว่ามันกระโน่นดากใกล้สิฮักแล้วสิล้มหลายครั้งเอายกที่4นะครับเนาะการชกครั้งนี้เกิดขึ้น5ยกเอาเป็นการชกที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับเนาะซึ่งเป็นถิ่นของเยตกินโอคูนักชกมุมแดงเอาเตะพอดุกสวงทีนึงเอาถีบมาทีนึงเตะขาขึ้นทีนึงเอาเคลียร์ขาขึ้นเอาว่ายังไงจ้วงซ้ายจ้วงขวาเออขวาซ้ายไม่โดนลุงลาวีเตะซ้ายหมดแหงเพิ่นโดนไปสิธรรมดาเดี๋ยวเตะขาไม่โดนเอาไปซิวไปกระจับสิปิดเลยว่ากันเตะเข้าดุกช่วงทีหนึ่งเอาว่ายังไงลุงลาวีนี่เตะต่อยได้จะแจ้งกว่าโดยเฉพาะการเตะกวาดพื้นเอาลงเอาถือมัดอีกทีนึงเอาหูยเตะหนักนะครับพี่น้องว่ากันไหมโอ้ยเตะเข้าหัวไหล่แล้วเอ้าโอ้ยติดกันเตะติดแขนยังเซวันเถอะเอ้าเป็นนักชกที่เตะหนักโอ้โหเอ้าแล้วเริ่มดูเดือดกันมาโอ้ยอย่าก้นวีเอ้ายังไปเคาะหนาเขาอยู่กรรมการยังเอ้าเตะซ้ายเข้าดุกซ่วงทีหนึ่งรุ่งราวีสิธรรมดาหรือเอายัดกินมาในต้อยมัดใส่หัวใส่หัวเตะขาไม่ถือเอ้ารุ่งราวีเข้าไปมวยใส่เนี่ยเอ้าเตะขาโอ้โหเอ้าช่วงแรกยกกระส่งแรกขากันยกต่อมาเย็ดกินเริ่มจะไม่แลกขาแล้วเพราะรู้สึกว่าเจ็บขานะลุงลาวีเข้าไปว่ายังไงเตะขาล้มลงไปอีกแล้วพี่น้องหุ้ยก้นขี้ถังอีกครั้งแล้วสิธรรมดาที่ไหนลุงลาวีเอาแทงเข้าขนาดท้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันเป็นจุกละทีคนแล้วเอาได้จะแจ้งยกซีเริ่มจะแจ้งมาทุกขนาดจะเป็นบ้านเฮากับ15-1แล้วธรรมดาเช่นเอาเตะทีหนึ่งติดแขนเตะขาอ้าวเริ่มเดียงไปเดียงมาแล้วพี่น้องอาการไม่ได้แทงเขาทีหนึ่งเข้าพุงกะทิวันต่อไปเอาเตะเข้าดูช่วงเอาหรือซี่โครงวันต่อเพิ่นดูช่วงเอาเตะเข้าดูช่วงธรรมดาหรือเอาเตะเข้าดูช่วงเอาพอธรรมดาเอาเตะเอาซูเปอร์เตะอีกเอาว่ายังไงเตะเข้าดูช่วงโอ้โหกระเด็นตามแข้งพี่น้องเอาว่าจังไรบอสเป็นจุกละตีเอาเริ่มหัวซุกหัวซุนเอาต่อยเขาลำตัว
ว่ายังไงว่ายังไงเจ็ดกินว่ายังไงเอาถอยไม่เป็นขบวนมันต่อไปเอาวื้อมัดหัวไปไม่โดนเอาเตะขาไม่ถือคือกันสำหรับรุ่งราวีวันต่อไปเอาย่างสามขุมสองขุมก็ไปหาเอาเริ่มถอดใจจากไหนโอ้โหเตะกระรอกโอ้ยเจอมัดพี่น้องเจอมัดโอ้ยเจอเข้าพี่น้องปาติโทเอากรรมการแยกออกก้นเนี่ยแยกก้นนะเอาท่านกรรมการก็แยกออกมาท่านผู้พันเอกเลิศชัยเจตสารนนท์เอาขออภัยนะครับถ้าจำผิดคนเพราะว่าจำชื่อกรรมการลุมพินีราชดำเนินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเอาเตะขาทีหนึ่งมันยิ้มแล้วยิ้มแล้วมั่นใจแล้วเตะล้มอีกวะล้มอีกวะไม่ล้มถือเตะล้มก้นขี้ทั้งเพราะมันซี่หาเทียหรอทีเย็ดกินเอาง้อหักข้อมากกันมากันเยี่ยกเอาก้นท่อเอายกที่สี่ปลายยกแล้วครับรุ่งราวีเสียงปีกองก็เชิดบ่เอาเมิดยกที่สี่เอาที่เรื่องกำมั่นใจแล้วเอานักชกก็มั่นใจ31สันบานเท่ากับ31นะครับเนาะเอ้าจะธรรมดาที่ไหนเนี่ยเตะซ้ายเนี่ยโอ้ยเนื้อน้ำเลยบ้านเถาะเนี่ยทั้งแทงเข้าพุงกะทิอันแหละธรรมดาที่ไหนเนี่ยถ้าว่าไปชกที่ประเทศจีนแพ้ได้ครับเนี่ยแพ้นแหละเพราะคู่ต่อสู้ใช้พลังท้องเหล็กนั่นแหละแข่งเข้าดูแข่งถึกตัดคะแนนเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเรียนวิชาทองเล็กเอาว่ายังไงยกสุดท้ายเอาเตะขวาทีนึงครับยัดกินเอาทีขวาไปทีนึงเอาช่วงจ้วงมัดแล้วเอาว่ายังไงเอาล็อกเอวเอากรรมการแยกกันแยกวิเอาแยกออกมาแล้วว่ายังไงเอาลุงราวีรับเอวแล้วเอารัดเอวปานนั้นมวยลุ่มที่นี่รัดเมื่อนเถอะบุคะแนนน้ำเรารัดเอวสร้อยตีเข้าตูดเขาด่าเขาเอ้าจระเข้ฟาดหางมาไม่ถือเอ้าเตะซ้ายคืนเข้าดุกซ่วงลุงราวีว่ายังไงเตะซ้ายโอ้โหเขาดุกซ่วงแล้วครับดังแปะรถกันพุ่นแล้วไปฮอดจังหวัดกระบี่พุ่นแล้วเสียงว่าเป็นธรรมดาเอ้าเข้าไปแล้วเอ้าเริ่มสลอแล้วลุงราวีสะเทือนด่าคอกยอกคอกยอกเนี่ยมันเริ่มสลอเอ้าเตะซ้ายว่าจังไรเตะซ้ายเอ้าทอครับอ้าวช่วงขวาไปไม่โดนครับเย็ดกินเอ้าจีบใส่ละเอ้าจีบนะว่าเอ้าเดี๋ยวหักขาทำไมโอ้โหว่าเป็นเอ็มเอลเลยเอ้าลุงราวีมีสไตล์บ่คือไปดิสันคะแนนนำเนี่ยเริ่มสลอเนี่ยเริ่มเฮ็ดดักคอกยอกตะเบิงเฮ็ดบ่บุเนี่ยตะเบิงนี่เฮ็ดดักคอกยอกสิเป็นตะเตะกระโน่นดักให้ไปเอ้าพอไปแล้วเอ้านั่นมันสลอนั่นพวกที่เขาเตะกันข้อก็สิขายหนาขายปืนนี่เอาถีบหน้าไม่ถือเอาม่วยกำลังเสียกับย่อมรับชะตากรรมตัวเองแล้วเจ็บขาทั้งจุกทั้งเจ็บขาเอาขาดลอยแล้วครับไร้ราคาเพราะว่าชกกับมวยหมัดนี่ถ้าคะแนนเป็นรองนี่ไร้ราคาจะมาไล่ต้อยหมัดกับว่าไรเพราะว่าลุงราวีก็เป็นม่วยหมัดมันเถอะเอายกสุดท้ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาถีบหัวมากยัดกินมันเถอะยัดจัดเทียระโบอันภาคซื้อนักมวยคนนี้เอาเตะขาเบาๆต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วครับช่วงยก5ยกสุดท้ายเอาแท่งเขาโอ้ยไปลูบแท่งเขาว่าเป็นจุกเราเสียบังหันเข้าหน้าเอิกแล้วโอ้ยแทงเขาโอ้ยงอแล้วงอเป็นกุ้งธรรมดาทีผมว่าเต้นเฮ็ดดาคอกยอกอีกแล้วจีบซ้ายไปทีนึงซ้ายหนาแล้วเย็ดกินสายหน้าแล้วยกสุดท้ายเริ่มชกปอกแป๊กๆแล้วครับธรรมดาที่ไหนลุงราวีเตะขามันแล้วโอ้ยดังเพี้ยนแหละเตะแบบเบาๆนะครับเนาะเอาโอ้ยแย่ท่านแน่แล้วสันมาสภาพนี่ก็บ่แม่นไล่ราคาเล่นแล้วไม่ใช่ไร้ราคาแล้วเขาเรียกว่าจ่ายเงินเขาแล้วรีบหนีรีบออกจากเวทีไปเลยอ้าวลุงราวีก็อุ้มเขามุบนะครับเนาะน้ำใจนักกีฬาก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษนักชกไทยคนหนึ่งโอ้ยกวนแล้วฝรั่งเขาเฮ่แล้วเขาบอกเป็นเฮ่ย้อนยังดีครับเขาเฮ่ย้อนว่าหัวสิปักพื้นได้บ้างครับ
เอาเมื่อไปทางคุณสองคนเดือนอยู่กับส่งบอหม้อคือกันบอหม้อเนี่ยคุณนี่กำลังปลอบใจนักชกนักชกชาวตุรกีหรือนักชกชาวฝรั่งเศสเอาผลการตัดสินงัวศกก็ประกาศคะแนนนะครับเนาะว่ายังไงว่าจังไดธรรมดาที่ไหนสลับยัดกินโอ๊ตคูเนี่ยโอ้ยเป็นแชมป์9เส้นดิครับนี่ว่าเป็นธรรมดาดินี่เป็นแชมป์โลกมวยไทยนี่แชมป์มวยไทยฝรั่งเศสแชมป์มวยไทยตุรกีแชมป์โลกคาราเต้แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแล้วก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยสถาบันหลักสถาบันใหญ่ด้วยซ้ำไปบ่เถาะมวยไฟแดงเอาไว้ดังได้งัวซกว้ายรายการตีกันครั้งนี้ของนักมวยทั้งสองคนวันทอพายกรรมการก็ได้รวบรวมคะแนนคนปรากฏว่าวันทอคนชนะได้แค่รุ่งราวีสัสิประพายิมวันทอพายโอ้ยธรรมดาดิรุ่งราวีเอาชนะคะแนนไปโดยขาดลอยนะครับเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ